สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการของแข็งเมืองพานนะครับวันนี้เราก็อยู่หน้าวัดล่องหลอดตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ทางวัดล่องหลอดนะครับได้จัดงานจุลกฐินขึ้นนะครับทุกคนคงสงสัยนะครับว่างานจุลกฐินคืออะไรถ้าทุกคนไม่รู้นะครับไปดูสาระน่ารู้กันเดี๋ยวครับประเพณีจุลกฐินเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของงานกฐินความน่าสนใจของประเพณีนี้ก็คือต้องทำเสร็จภายใน1คืนเป็นที่นิยมในภาคเหนือและภาคอีสานพิธีจุลกฐินจำเป็นต้องอาศัยคนหมู่มากเหตุที่ต้องทำเสร็จภายใน1คืนเป็นผลมาจากในอดีตชาวบ้านอาจกลัวการถวายผ้ากฐินไม่ตรงตามกำหนดเวลาและนี่คือพิธีจุลกฐินแบบคร่าวๆนะครับครับสาระได้รู้กระจกกันแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาเริ่มงานกันแล้วครับเราไปดูข้างในงานกันดีกว่าครับตอนนี้เวลา 18:00 น.ตรงนะครับอีกสักครู่ก็จะได้เวลาเปิดพิธีนะครับเมื่อพิธีเปิดจบนะครับเราก็จะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำผ้านะครับว่ามีขั้นตอนในการทำอย่างไรนะครับหน้าบัดนี้ก็ผมคิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ขอถือโอกาสเปิดงานสมโภชจุลกฐินครั้งที่หนึ่งของวัดล่องหลอดหน้าบัดนี้นะครับขอบคุณครับและข้างหลังเราตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนในการเก็บฝ้ายนะครับซึ่งจะมีเด็กๆและเยาวชนนะครับมาช่วยกันเก็บฝ้ายนะครับเป็นขั้นตอนในการอีดฝ้ายนะครับยายครับอีดฝ้ายนี้อีดเพื่ออะไรครับเพื่อเอาเม็ดมันออกเอาเม็ดมันออกแล้วก็จะเอาใจเนี่ยฝ้ายเนี่ยไปตันแล้วก็ไปเอาเป็นฝ้ายเดี๋ยวไปต่อผ้าครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเดี๋ยวครับครับและขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการดีดฝ้ายนะครับเพื่อทำให้ได้ฟูนะครับครับและขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการกิ๊กฝ้ายนะครับเพื่อจะทำฝ้ายไปปั่นนะครับครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการปั่นฝ้ายนะครับเป็นขั้นตอนถัดจากการกิ๊กฝ้ายเมื่อกี้นะครับเพื่อนำฝ้ายที่กิ๊กมาปั่นเป็นเส้นเพื่อนำไปทอนะครับต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการเข้าหลอดนะครับครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการกวักฝ้ายนะครับเพื่อนำฝ้ายที่กวักนำไปทอต่อนะครับตอนการวนฝ้ายนะครับเพื่อจะนำฝ้ายที่ได้นะครับไปทอครับขั้นตอน
จะนำผ้าที่ได้นะครับไปตัดนะครับเป็นขั้นตอนการล่างแบบนะครับซึ่งจะนำแบบที่ได้ไปตัดแล้วนำมาเย็บเป็นผ้านะครับเวลา24 นาฬิกานะครับได้เลิกกวนข้าวทิพย์กันนะครับเราก็จะเห็นเด็กๆนะครับมาช่วยกันกวนข้าวทิพย์กันนะครับประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่สอดแทรกเข้ามาปะปนในพิธีกรรมของศาสนาพุทธเพื่อที่จะถวายแด่พระสงฆ์และบูชาพระรัตนตรัยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายสิ่งของที่ใช้ในการปรุงข้าวทิพย์มี9สิ่ง1ถั่ว2งา3นม4น้ำตาล5น้ำผึ้ง6น้ำอ้อย7เนยและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือน้ำนมที่คั้นมาจากรวงข้าวนะครับความเชื่อของการทานข้าวทิพย์ข้าวทิพย์เป็นอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักตามโภชนาการเมื่อผู้ใดได้บริโภคแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีคุณค่าทางอาหารสูงพิจารณาแล้วจะเป็นแนวทางการสนับสนุนข้าวทิพย์ของนางสุชาดาที่นำไปถวายพระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้ประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นพระราชพิธีที่กระทำกันในเดือน10ซึ่งมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในปัจจุบันจะจัดขึ้นในเดือน12บางแห่งก็จะจัดขึ้นในที่นี้ครับขณะนี้เวลา 1:15 นนะครับกวนข้าวทิพย์เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็นำข้าวทิพย์ไปบรรจุใส่ถุงเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านกินนะครับเพื่อนำผ้าไปถวายพระพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับครับขณะนี้เวลา6 นาฬิกาตรงนะครับเราจะเริ่มวิธีข้าวอภิทยานะครับ
ครับขณะนี้นะครับขบวนแห่ผ้าจุลกฐินนะครับก็เดินทางมาในถึงในวัดแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับก็จะได้วิธีเปิดงานทอดผ้ากฐินนะครับและนี่คือทั้งหมดของงานจุลกฐินในปีนี้นะครับงานจุลกฐินถือเป็นประเพณีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของล้านนาของเรานะครับผมก็อยากให้อนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ให้สืบต่อกันยันลูกหลานของเรานะครับส่วนผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมงานได้ที่วัดร้องดอดตำบลนงพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับส่วนตอนนี้ผมก็ขออนุญาตไปนอนก่อนละกันครับยังไม่ได้นอนเลยครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ